กลับเข้าสู่ช่วงที่2แล้วค่ะจ้ะก็ต่อเนื่องนะครับจากเบรกแรกที่เรานำเสนอเรื่องราวของพระองค์ท่านซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบที่สำคัญในเรื่องของการทำงานนะครับการใช้ชีวิตอีกมุมมองหนึ่งนะครับโลกปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าการแข่งขันสูงมากใช่ค่ะนะครับและแน่นอนครับเมื่อมีการแข่งขันแต่ละคนก็อาจจะคำนึงถึงสิ่งที่ตัวเองจะได้รับประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับนะครับโดยอาจจะละเลยในเรื่องของความซื่อสัตย์อาจจะละเลยในเรื่องของจริยธรรมอันดีครับวันนี้เรามีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆครับที่อยากจะนำเสนออยากจะได้เห็นนะครับพระองค์ท่านเนี่ยทรงเป็นต้นแบบให้กับพวกเราในหลายเรื่องราวจริงๆใช่ค่ะไม่ว่าจะในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะคะไม่ว่าจะลำบากยากแค่ไหนนะคะพระองค์ก็ทรงเป็นต้นแบบที่ดีทำให้เราเนี่ยกลับไปดำเนินชีวิตตามท่านค่ะจ้ะก็วันนี้ครับหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความซื่อสัตย์ผมเชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้ยินเรื่องราวจากการแข่งขันกีฬานะครับเรือใบที่พระองค์ท่านทรงลงแข่งขันด้วยเกี่ยวกับในเรื่องของการมีสปิริตการเคารพในเรื่องของกฎกติกาถึงคนอื่นจะไม่รู้แต่พระองค์ท่านรู้และได้แสดงสปิริตที่งดงามให้กับพวกเราได้เห็นและพวกเราควรจะยึดถือปฏิบัติเชิญรับชมคลิปวิดีโอดังกล่าวได้เลยครับครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบเมื่อสัญญาณดังขึ้นพระองค์ทรงเรือใบสู่ทะเลกว้างแต่หลังจากนั้นไม่นานผู้คนต่างพบกับความประหลาดใจพระองค์ทรงเรือใบกลับมาเหตุผลก็คือเรือของพระองค์ไปโดนทุ่นเข้าโดยบังเอิญถือว่าผิดกติกาถึงวันนั้นจะไม่มีใครเห็นแต่พระองค์ก็ทรงกลับมาความซื่อสัตย์สิ่งดีๆที่พระองค์ทรงทำให้เราเห็นร่วมสืบสานพระราชปณิธานสร้างพลังความดีที่ยั่งยืนกับนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวนะครับซึ่งพระองค์ท่านทรงเป็นต้นแบบให้กับพวกเรานะครับว่าความซื่อสัตย์นั้นสำคัญยิ่งครับไม่ว่าจะเป็นการซื่อสัตย์ต่อตัวเองหรือแม้กระทั่งซื่อสัตย์ต่อประเทศชาตินะครับฉะนั้นเรื่องราวดีๆแบบนี้เราเองก็จะนำมาเสนอเป็นระยะให้ทุกคนได้ถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างครับค่ะเดี๋ยวมาถึงในช่วงของ SMS นะคะแต่ก่อนอื่นตีต้องขอทวนกติกากันอีกสักรอบค่ะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์พีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดค่ะรวมไปถึงเวลาเกิดใครอยากจะทราบลัคนาราศีเกิดนะคะก็ใส่จังหวัดที่เกิดมาด้วยค่ะส่งมาที่4221606นะคะในช่วงนี้ยังรับสายสดค่ะ024960493และ024960494มาเริ่มกันเลยค่ะ SMS แรกของช่วงนี้ค่ะคุณพรพันธ์นะคะเกิดวันอังคารที่1กุมภาพันธ์2498ค่ะเวลาเกิดประมาณ 5:45 นาทีค่ะอาจารย์ตอนนี้มีคนชวนไปขายข้าวราดแกงพอจะทำได้ไหมคะจริงๆก็ต้องถือว่าฟ้าสว่างแล้วนะไม่ใช่หน้าหนาวด้วยนะครับกุมภาก็น่าจะไม่หนาวมากละก็ถือว่าคุณเป็นคนวันอังคารแล้วนะครับถามว่าถ้าอาชีพนี้ในระยะยาวผมไม่แน่ใจถ้าเป็นงานแฟร์มันจะมีระยะเวลาเริ่มต้นกับสิ้นสุดนะใช่ค่ะเหมือนเป็นแบบจ็อบอย่างเงี้ยป่ะคะอาจารย์คือถ้าเป็นในระยะยาวเนี่ยผมไม่เชียร์นะผมไม่เชียร์ว่าอาชีพของกินเนี่ยมันก็ไม่ได้ฉลกสักเท่าไหร่แต่ถามว่าปีจรเนี้ยพอใช้ได้ไหมถ้าทำในระยะสั้นๆนะปีนี้ดาวอาชีพเป็นเดชนะครับก็ต้องถือว่าถ้าไม่มีกิจธุระอะไรนะครับแล้วมีความจำเป็นหรือตกปากรับคำกับเขาไว้แล้วเนี่ยก็ไปได้แต่ถ้าต้องลงทุนเยอะหรือมีผลผูกพันต่อเนื่องต้องเช่นสมมติถ้ารับแฟร์เป็นระยะทำสัญญายาวนานอย่างนี้ไม่เอาค่ะจ้ะทำบุญเสริมนิดนึงฮะของคุณให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณนิมนรัตน์นะคะเกิดวันที่26ธันวาคม2534ค่ะเวลาเกิด 6:30 นาทีค่ะอาจารย์ตรงกับวันพฤหัสถูกต้องไหมคะถูกต้องฮะพฤหัสครับค่ะถามเรื่องการงานการเงินค่ะแล้วก็ดวงเรื่องบุตรค่ะจ้ะเมื่อไหร่จะมีคะก็ปุตตะโยงพยายะนะก็อาจจะมีบุตรยากหน่อยหรือว่าถ้ามีแล้วบุตรอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพแต่ปีนี้ปุตตะเป็นสีนะครับลองดูนะจากนี้
อ๋อแม้กระทั่งถ้าเลยผ่านวันเกิดไปแล้วสีก็แตกเอาเป็นว่าช่วงรอยต่อระหว่างย่าง25กับ26เนี้ยมันมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของการมีน้องถึงพื้นชะตาจะไม่ค่อยแข็งแรงฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องปรึกษาคุณหมออย่างใกล้ชิดแล้วถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ไปปรึกษาก่อนจะถึงวันเกิดนะครับส่วนในเรื่องของการทำงานเบื่อก็ได้หรืออาจจะต้องรับภาระที่ไม่ตรงใจแต่ต้องทำเป็นไปได้ทั้งสิ้นของคุณปีจรนี้เนี่ยซื้อแก้วน้ำนะซื้อแก้วน้ำถวายวัดและสภาพคล่องเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาของจริงนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะแต่หลังมันเกิดเกณฑ์งานเสียฝากระวังอุบัติเหตุนะเรามันเกิดถวายของมีคมค่ะท่านต่อไปคุณพิมพันธ์ค่ะเกิดวันศุกร์ที่1พฤษภาคม2535นะคะเวลาเกิด 17:00 นตรงค่ะเรื่องเงินและดวงความรักเป็นอย่างไรบ้างคะเรื่องเงินปัตตานีเป็นกาลีอยู่ฮะแล้วมันโยงเรือนงานด้วยฉะนั้นก็ทายเสีย2เรื่องนะครับระวังมีปัญหาปากเสียงโดยเฉพาะคำพูดหรืออาจจะต้องอยู่ห่างไกลหรือคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพถ้ายังโสดอยู่คนเดียวนะครับเกณฑ์ในเรื่องของงานก็ฝากระวังปัญหาพวกงานเอกสารคดีความการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังส่วนสภาพคล่องก็อย่างที่เรียนติดเลี่ยงการค้ำประกันทุกประเภทนะครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณเอกพจน์ค่ะเกิดวันอังคารที่2กุมภาพันธ์2536นะคะเวลาเกิด 23:00 นตรงค่ะขายโทรศัพท์ดีไหมครับโชคลาภราคาพอมีไหมของคุณถ้าทำธุรกิจเรื่องอุปกรณ์สื่อสารเน้นงานซ่อมด้วยนะซ่อมโดยขายด้วยอย่างนี้ป่ะคะอาจารย์ใช่แล้วผมอยากให้เน้นพอชั่นในส่วนของพวกงานขายมากกว่านะแต่ถ้ามันจำเป็นต้องควบคู่กัน ก็ขายได้แต่ขอให้เป็นส่วนน้อยนะครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณวัชราพรค่ะเกิดวันจันทร์ที่25กุมภาพันธ์2528นะคะเกิดเช้าก่อนเที่ยงค่ะครับเรื่องงานจะได้เดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศไหมคะตอนนี้ย่าง32ย่าง32แป๊บหนึ่งนะครับความจริงมันก็มีเกณฑ์งานใหม่นะดาวราหูดาวราหูเป็นอายุก็มีโอกาสนะครับถ้าเป็นลักษณะของการเดินทางเพื่อไปทำงานนะครับมีโอกาสครับแล้วก็ผมฝากทำบุญเสริมนิดนึงละกันนะมรณะก็เป็นสีแต่กาลีมันสัมพันธ์ถึงอาจจะเลื่อนอาจจะล่าช้าเป็นไปได้ของคุณถ้ามีโอกาสช่วงนี้นะครับวัดวาอารามแห่งไหนที่มีสิ่งปลูกสร้างให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดและต้องพยายามขวนขวายหน่อยมันมีเกณฑ์อุปสรรคแล้วก็ในภาพรวมนะครับช่วงนี้พุทธเสวยราหูแทรกก็ควรที่จะบูชาพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยอายุคือพระพุทธถ้าอยู่กรุงเทพนะครับก็หลวงพ่อโตที่วัดอินเชิงสะพานพระราม8ซึ่งสมเด็จพุทธจารย์โตท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างก็บริกรรมพระคาถาชินะบัญชรนะครับชยาสนาคาถาพุทธาเชตวะร่ายจนจบควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณณฤมลค่ะเกิดวันจันทร์ที่19พฤษภาคม2518นะคะเวลาเกิด 9:00 ถึง 11:00 ค่ะโชคลาภการเงินค้าขายจะดีไหมคะตอนนี้และหนี้สินเนี่ยจะปลดได้ไหมเอ่ยจะดีอยู่แล้วบอกอีกนิดนึงครับว่าขายอะไรนะจ๊ะอาชีพที่เด่นที่สุดในดวงนี้ไม่เกี่ยวกับค้าขายนะในเบื้องต้นถ้าพฤหัสอรินะครับพระเกียรติเกาะก็ถ้าสนใจในเรื่องของศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์นะครับถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามขอถ้าเป็นของกินขอให้มีกลิ่นอายต่างประเทศนะอาหารยวนอาหารเวียดนามอาหารฝรั่งก็ว่ากันไปแล้วก็ถ้าเป็นพวกสินค้าแฟชั่นก็ควรมีอะไรที่มันแตะถึงเช่นนำเข้ามาจากจำหน่ายหรือถ้าทำสเกลใหญ่ขนาดส่งออกพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เด่นนี่อริเป็นกาลีของคุณเนี่ยคือถ้าสภาวะดวงใครเป็นแบบนี้มันก็จะอึดอัดไทตลอดแหละครับจนถึงพฤษภาคมจึงจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นช่วงนี้ก็รัดเข็มขัดก็ว่ากันไปและก็ในส่วนของการทำบุญเสริมเนี่ยพยายามหาโอกาสไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาแล้วก็หาโอกาสไปบวชชีพราหมณ์ก็ดีนะครับสัก 2-3 วันก็ยังได้ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะน้องณัฐดารินนะคะเกิดวันที่7กันยา2558ค่ะเวลาเกิดตี 1:39 ค่ะอาจารย์ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะคะชื่อนามสกุลดีไหมคะจริงๆสกุลนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะอ่านยังไงณัฐดารินเนาะ
ช่ไหมลูกนัทจ๋าเนาะอ๋อค่ะนะครับถ้าผมอ่านผิดหรือว่าคุณพิมพ์ผิดส่งมาใหม่เนาะนัทดาริศนะอ่ะสะกดเลยลูกนอนเนนไม่หันอากาศอันนี้ตอปตักหรือเปล่าคะน่าจะใช่ตอปตักค่ะทอฐานกะลันค่ะดอเด็กสระอารอเรือสระอิทอทหารรอเรือกะลันค่ะเอาตามนี้เลยเนาะนามสกุลพวงศรีค่ะก็ชื่อเนี่ยไม่ติดกาลีใช้วรรคศรีนำนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีผลในเรื่องของการความฟุ้งเฟ้อในเรื่องของการเก็บหอมรอมริบนะครับความฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยลองดูถ้ามีปัญหาแบบนี้เมื่อเขาสูงวัยขึ้นมาก็ค่อยว่ากันนะครับนามสกุลพวงศรีแต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วทำให้ดีขึ้นนะครับก็คือในเรื่องของความเฉลียวฉลาดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครับค่ะลัคนาราศีเกิดอะไรคะอาจารย์เกิดที่จังหวัดชลบุรีค่ะสัตหีบสัตหีบชลบุรีค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะคนสองบุคลิกจ้ะค่ะอ่ะต่อเลยครับเรียบร้อยต่อไปมีสายกรีนกลางมาหาจาร์ละค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะอ๋อจะดูให้ลูกชายอะค่ะจักจิตอะค่ะได้ค่ะวันเดือนปีเกิดของลูกชายค่ะวันพศ33ค่ะค่ะเกิดวันอังคารวันที่เท่าไหร่สามทุ่มกว่าวันปีมะเมียค่ะวันที่กับเดือนค่ะวันที่11ค่ะ11เดือนอะไรคะธันวาค่ะ11ธันวา3พศ33ค่ะ33ค่ะกี่โมงนะครับขออีกทีหนึ่งสอบ3ทุ่มกว่าค่ะ3ทุ่มกว่าวันอังคารนะครับปีมะเมียนะค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26ถูกไหมครับค่ะตอนนี้น้องเขาไม่สบายใจหรือมีปัญหาเรื่องงานอยู่หรือเปล่าครับใช่ค่ะทำอาชีพอะไรครับเป็นรปภ.ค่ะแหมอย่างนี้ฟังให้ดีนะครับค่ะถ้าจะยึดวิชาชีพนี้เป็นเรื่องเป็นราวงานรปภ.คืองานป้องกันนะ คือการปกป้องงานป้องกันรักษาผมยืนยันว่าระยะยาวดีนะก็มีโอกาสจะได้เป็นหัวหน้าชุดจะได้เป็นหัวหน้าทีมผมไม่แน่ใจทุกวันนี้ได้เป็นหรือยังฮะยังค่ะนะแต่ระยะยาวผมยืนยันไม่ใช่ได้เป็นเพราะแก่ด้วยนะเพราะอาชีพนี้ไม่ได้วัดกันที่อายุค่ะเพียงแต่ว่าช่วงปีนี้เขาจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานนะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องคนนะฝากอย่างนี้ให้น้องเขาเนี่ยคือถ้าอยากจะเปลี่ยนงานโยกย้ายไม่ว่ากันให้หาให้ได้ก่อนนะให้หาให้ได้ก่อนแล้วก็การทำบุญเสริมปีนี้ให้เขาไปปล่อยปลานะเดือนละ10ตัวเขากินนะคะถ้าก็ปล่อยปลาเขากินชาญปลาได้ไหมคะคือความจริงตามเจตคติความเชื่อเนี่ยเขาว่ากันมาแบบนั้นอย่างผมเองก็ต้องเรียนตรงๆว่าผมปล่อยอะไรผมก็ไม่กินนะแต่ความจริงไม่เกี่ยวหรอกเหตุผลในสมัยโบราณเขากลัวว่าเราปล่อยตัวไหนแต่เราจะไปจับตัวนั้นมากินใช่ไหมแต่ทุกวันนี้จำนวนปริมาณมันก็เยอะแต่เอาตามสบายใจก็ความจริงผมว่าไม่ใช่ให้แล้วก็ถือว่าให้ชีวิตแต่ถ้าเกิดเอาสบายใจอย่างผมก็ไม่กินปลาประเภทนั้นนะครับแล้วก็แต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วอีกไม่กี่วันเนี้ยเกณฑ์ในเรื่องของงานของเขาก็จะปรับตัวดีขึ้นนะให้เขาอดทนหน่อยให้เขาอดทนนิดนึงค่ะแต่ระยะยาวผมยืนยันว่าดีครับยืนยันว่าดีครับทำได้ครับใช้เวลาหน่อยครับจ้ะหรือถ้าเขามีทักษะในเรื่องของพวกงานช่างถ้าเขามีนะหรือถ้าไม่มีไปเรียนก็ได้พวกลักษณะพวกงานช่างอันนี้ก็เด่นนะในพื้นชะตาเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับพวกช่างกลช่างยนต์ช่างต่างประเภทที่เป็นเกี่ยวกับงานช่างลักษณะงานช่างเขาก็ทำได้โอ้กระโหลกเขาไม่ไปไม่ได้อะเพราะว่าเขาผ่าตัดมาว่าเขากระโหลกไม่เป็นไรถ้างั้นสองข้างอะค่ะจะไม่เป็นไรถ้างั้นก็ทำลักษณะงานฟิลเดิมก็ได้ก็คือไอ้งานรปภ.นี่แหละค่ะนะเพียงแต่ว่าอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ระยะยาวผมยืนยันว่าเขาทำได้ครับค่ะให้เขาอดทนหน่อยใช่ไหมคะใช่พ้นธันวานี้ไปแล้วก็ดีขึ้นให้เขาไปปล่อยปลา10ตัวนะแล้วอดทนหน่อยใช่ครับค่ะมีอะไรถามอาจารย์เพิ่มไหมคะอ๋อและการเงินเขาจะโดนนั่นไหมเขาเป็นบดีลูกพี่เขาแทงขาด3รอบแล้วอะค่ะเขามีปัญหากับลูกพี่เขาอยู่อ
หัวหน้าชุดอะค่ะก็เมื่อกี้ที่บอกนะฮะจะมีปัญหาเรื่องคนนั่นแหละนะก็ต้องพยายามระวังนะต้องระวังหน่อยแล้วก็ถามว่ามีปัญหาไหมกาลีมันก็จี้ไปที่เรือนเงินก็อย่างที่ผมบอกอะอดทนทำบุญเสริมและประคับประคองให้ผ่านเข้าวันเกิดช่วงย่าง29ให้ได้และหลายอย่างจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นค่ะเนี่ยปีนี้จะมีคนมีปัญหาคนที่สูงวัยกับเขาอะไรเงี้ยนะก็ให้ทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนค่ะนะอดทนหน่อยอดทนหน่อยไม่ปล่อยปลาหรือว่าทำบุญแบบที่ว่าให้คนยากคนจนได้ไหมครับเปลี่ยนเป็นก็ทำบุญกับคนแก่กว่าก็ได้นะให้ครั้งละ10บาท10เหรียญก็ได้จ้ะค่ะเหรอคะจ้ะเพราะว่าที่บ้านสูงสุดก็จะกินปลากันส่วนมากค่ะไม่เป็นไรปล่อยแล้วก็ไม่อยากกินเพราะที่บ้านมันส่วนมากจะหันหลักคือปลาจ้ะค่ะแล้วก็อีกอย่างให้เขาไปเช่าบูชาพระปางนาคปลกด้วยนะครับของหนูอิสลามสิคะอ๋ออิสลามอ่ะก็ถ้างั้นก็ข้ามไปก็เอาตามนี้อย่างที่บอกก็บริจาคเงินให้กับคนชราก็ได้ครั้งละ10บาท10เหรียญนะ10ใบก็ว่ากันไปอดทนหน่อยครับค่ะค่ะจ้ะอ้าวโชคดีนะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ SMS กันต่อเลยนะคะอาจารย์ขาคุณพรพิมลค่ะเกิดวันพฤหัสที่30ตุลา2540ค่ะเวลาเกิด 6:30 นาทีค่ะครับจะมีเรื่องดีๆบ้างไหมคะการเงินอนาคตเป็นอย่างไรค่ะตอนนี้ย่าง20นะครับเกณฑ์งานอุตสาหะนะแล้วก็มีเกณฑ์กาลีสัมพันธ์ถึงเรือนงานเรือนเงินด้วยนะครับก็ไม่แปลกนะที่คุณถามแบบนี้เบื้องต้นแน่นอนฮะในทางโลกก็ต้องอดทนครับแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีนะในแง่ของการทำงานลงถึงปัญหาผู้งานเอกสารการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้ไปบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาครับคนที่ไม่มีเงินในการรักษาเนื้อรักษาตัวมากน้อยขอให้ทำหรือว่าจะถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธก็ได้ส่วนดาวการเงินมันเสียอย่างนี้ผมเรียนนะก็ต้องประคองให้ดีผ่านเข้าย่าง21ไปแล้วจึงจะเบาลงครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณอุไรรัตน์ค่ะเกิดวันที่7มกราคม2541นะคะตรงกับวันพุธค่ะอาจารย์เวลา 4:45 นาทีถามเรื่องสุขภาพค่ะ 4:45 ก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับพุธกับจันทร์เสียอยู่เรือนเสียก็เล่นก่อนนะครับเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงอีกกลุ่มนึงนะครับไมเกรนช่องปากแล้วก็ทางเดินหายใจแอบชำเลืองพวกภูมิแพ้ไขข้อกระดูกด้วยนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณรัตนานะคะเกิดวันที่23พฤศจิกายน2525ตรงกับวันอังคารค่ะเวลา 11:00 นค่ะเปิดร้านสักคิ้วสปาจะเป็นยังไงบ้างคะความจริงก็เป็นพวกบิวตี้คอสเมติกอย่างหนึ่งนะครับดาวศุกร์อยู่เรือนงานจักรพรรดิเกาะแต่มันเป็นอุตสาหะแล้วก็โยงอริถามว่าเด่นไหมก็เหนื่อยหน่อยฮะต้องขวนขวายแค่ขยันอาจจะไม่พอก็ลองต้องติดตามนวัตกรรมใหม่นะในเรื่องของ product ที่คุณทำต้องควนขวายและที่สำคัญจะต้องลงมาคลุกกับมันไม่ใช่แค่นั่งโต๊ะเก็บสตางค์หรือว่าจ้างให้ใครดูแลถ้าเป็นไปได้ลงมือสักคิ้วเองใช่ไหมคะประมาณอย่างนั้นหรือว่าลงมาบริหารจัดการอะไรอย่างเป็นเรื่องเป็นราวถ้าเป็นสเกลที่ใหญ่ทำแล้วก็ทำเลยพยายามทำให้ดีที่สุดครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณบรรลือศักดิ์นะคะเกิดวันที่29ตุลา2524ค่ะเกิดตอนบ่ายค่ะอาจารย์มีเกณฑ์ได้รับราชการไหมครับแล้วอนาคตจะลำบากไหมเกิด24ค่ะอย่างนี้ผมตอบแบบนี้นะครับถ้าถามว่าในดวงนี้การรับราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจเนี่ยโฉลกกับพื้นชะตาหรือไม่จริงๆแล้วผมเชื่อเอกชนมากกว่านะเหมือนจะดีแต่ไม่ดีแต่ผมให้น้ำหนักกับฟิลงานเป็นหลักการทำงานในแวดวงสถาบันการเงินถือว่าดีการทำธุรกิจการทำงานในพวกมูลนิธิองค์กรสมาคมที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรอย่างชัดเจนก็ถือว่าดีหรือถ้าทำธุรกิจเองก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกสุขภาพเครื่องสังฆพันธ์อันนี้ถือว่าเด่นครับค่ะต่อไปเลยค่ะพวกงานขายก็ใช้ได้นะค่ะจ้ะคุณออนอุมาค่ะเกิดวันอังคารที่1ธันวาคม2513ค่ะเวลาเกิดประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งค่ะอาจารย์ฟ้าสว่างเป็นวันพุธค่ะถามเรื่องสุขภาพค่ะขอบคุณที่ยังมีห้อยท้ายมา เพราะว่าจริงๆแล้วคุณเกิดวันพุธที่2นะจ๊ะหลังเที่ยงคืนของวันอังคารนะอันนี้คือแปลงวันมาใ
แต่ด้วยทางโหราศาสตร์เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นคนวันเดิมอยู่นะครับยังเป็นคนวันอังคารอยู่พุทธหินะเป็นดาวอายุอยู่มรณะด้วยนะครับก็หมายถึงพวกไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจนะแล้วก็จันทร์กาลีก็พวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิปสีดวงอันนี้ปัญหาสุขภาพที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นมากที่สุดในพื้นชะตาครับค่ะครบถ้วนค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้ต้องแอบพักเบรกสักครู่ค่ะแต่ก่อนพักขอย้ำกติกากันอีกสักรอบค่ะครับคุณผู้ชมสามารถพิมพ์พีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดส่งคำถามที่อยากจะถามมาค่ะส่งมาที่4221606ค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าค่ะ